โอ้โหเตะแบบไฟแลบเตะแบบเถิดเตะแบบโคตรมันเลยไม่ได้ซ้อมไม่อะไรไงเหมือนใครรู้ป่ะแฮะกิ่งทองมาดูกันกิ่งทองสาครพิทักษ์อ่ะมนหรือวิทย์ไหนน้อยรู้บ้านโคตรโอ้โหมีอะไรมันเสียนอกได้สิเออนอกได้2นัก3มันชกนั่นแหละโอ้โหถ้าใครทันนะเขาเตะอร่อยเตะซ้ายเตะขวานี่อร่อยมากเตะแบบเตะมันเตะสนุกไม่เตะแบบโหดแบบขาดครึ่งอะไรนะแต่เขาแบบโอ้โหโต้กันตลอดโต้กันด้วยแข้งถามว่ายุคนี้ไม่มีแล้วล่ะมวยผมเลยนะแม่งมวยที่แบบขึ้นมาโต้แข้งกันอะไรไม่มีเตะมันต้องยุคก่อนนี่ตั้งแต่ยุคอภิเดชใช่ไหมไม่ได้กันยุคนี้ไม่มีหรอกยุคนี้มันแข็งแรงอย่างเดียวอะไรวะแข็งแรงเดินยอดอยู่อ่ะเดินให้เขาเตะให้เขาต่อยแล้วก็เวียนเสร็จแล้วไอ้ที่เตะมีเงินบำรุงฝากเลยแต่ว่าของเราแม่งประเภทแบบมวยในตำนานเราทำแบบที่เราเคยทำอ่ะเอ้ยที่เราเคยซ้อมอ่ะเคยเป็นอ่ะแล้วก็มาสู้กับมวยปัจจุบันเนี่ยว่าอ่ะลองดูดิใครจะเหนือกว่าใครแต่อย่าโกงนะห้ามโกงนะอย่าโกงนะอาจจะว่าของคุณมีเงินของคุณมีกำลังของคุณบำรุงของคุณแบบโอ้โหแบบไม่มีหมดแต่ของเราเนี่ยแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเอาศิลปะแล้วกันเอาศิลปะสู้กับคุณอ่ะใช่ป่ะของคุณกำลังของคุณแข็งแรงแต่ของเรานี่ศิลปะมวยไทยที่เรามีที่เรามีอยู่แล้วก็ถ่ายทอดได้แค่นั้นน่ะแล้วก็มาดูกันแล้วมาวัดกันแล้วเป็นยังไงเอาไปเลยพอแล้วสู้ได้ทิ้งเราสู้ได้พออย่างเราไม่ต้องมีเงินเยอะแยะหรอกแต่เราทำเราสู้ได้พออย่างกูฟังพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลองติดต่อมาสู้ได้